SA 57อยู่แต่ช่วงต้นผมว่าพอร์ตดีกว่าวะช่วงดันตัวออกจากตัวรถผมว่าพอร์ตทำไมมันรู้สึกว่าไม่สปินเท่านี้หรือว่ารถมันอาจจะหนักกว่านิดหน่อยเฮ้ยผมวิ่งได้260เองเหรอพอร์ตแรงนะพอร์ตอะสูตรเดิมอย่างนี้ยังไงก็ต้องแซงได้1คันเฮ้ยอย่าสปีดเราเอาเซคชั่นลงมั้งนะเซคชั่น1พอมันไม่เหมือนแมคคาเรนนะพวงอะแมคคาเรนมันงัดได้อะสะดวกอันนี้แล้วลากเยอะๆแมคคาเรนอะงัดได้ของไฟนาเด็กอะนะคือมันงัดได้ไม่มีเอ็มวิ่งได้แค่นี้จริงๆเหรอแค่นี้ใช่ไหมเนี่ย BM ทีมเดียวกันเนี่ยสิบห้าทีมละ2คันเหรอเฮ้ยมันมีทีมละ3คันนะ10ทีมไงก็ทีมละ3คันไงซีรีส์เนี่ยเฮ้ย1นาที59แล้วเว้ยเฮ้ยสกอยผมทำเสร็จแล้วโปรเจกต์นี้เข้าขับกัน58 57 54นู่น52นะเวิลด์เรคคอร์ด54หรือ52นี่แหละแล้วทำไม่ได้นะทำไมเราทำเวิลด์เรคคอร์ดไม่ได้ล่ะต้องทำได้ดิเรามี4มือ4เท้าเท่ากันทำไมเราทำเวิลด์เรคคอร์ดไม่ได้อะเพื่อนทฤษฎีเนี้ย เป็นไปได้ไหม มันองค์ประกอบเยอะมากกว่านั้นมากกว่า4มือ4เท้าอะไรเงี้ยนะ2มือ2เท้าเออ
ทำได้นะถ้าเราเซตรถเหมือนเขาเป๊ะขับได้เหมือนเขาเป๊ะเออยังไงก็ได้จริงป่ะเวิร์ดเรคคอร์ดคำทำทุกอย่างก๊อปปี้เลยอ่ะของเขาเดะได้ได้อ่ะมันก็ต้องได้อยู่แล้วไงจริงไหมแต่ว่าจะไปถึงก๊อปปี้ให้ได้เนี่ยโอ้โหเอ58ที่เหลือ57นะเว้ยเพิ่งเบรกช้าไปนิดนึงนี่เป็นงานแซงที่ไกลที่สุดเท่าที่ผมลองแล้วนะมันต้องอยู่ใกล้กว่านั้นหน่อยถึงจะเข้าไปนะแต่เมื่อกี้เข้าไปแบบเราอยู่ไกลเกินไปที่จะแซงอ่ะแต่ว่าผมก็ลองไปเบรกลึกดูนะเบรกไม่อยู่แต่คนเทพๆเขามีวิธีเบรกเทพอยู่ได้อ่ะเออแต่ผมไม่ได้เทพไม่ได้ซ้อมอะไรขนาดนั้นนะเบรกให้อยู่ได้ตรงเนี้ยต้องซ้อมอีกหน่อยเบรกเอาได้ตามกว่า2นาทีเลสนี้ผมทำได้แล้วเหลือซิลเวอร์สโตนเนี่ยแต่แลปเรคคอร์ดมันยังไม่ต่ำกว่า2นะลาสแลปมันได้02.02ตรงนี้ผมเวลาชอบตกใช่ไหมมาแก้ตรงนี้นิดนึงเพื่อนไปลองดูนะเนี่ยไอ้โค้งเนี้ยบอกเลยเดี๋ยวให้ดูโค้งต่อไปเนี่ยโอ้ my god ยางหน้าขวายางหน้าซ้ายนะโค้งต่อไปอ่ะผมตามอยู่ไกลๆใช่ไหมแต่ผมไปบี้เข้าไปอีกอ่ะแล้วไปแซงได้ในช่วงก่อนออกโค้งเข้าเส้นอ่ะเนี่ยโค้งเนี่ยเป็นโค้งที่แบบได้แน่ๆ1คันอ่ะแล้วก็มาวัดกันตรงนี้ซึ่งมันอยู่ระยะประมาณสัก500เมตรไหมแล้วก็เข้าเส้นเออออกจากโค้งนั้นมาซึ่งเราออกมาเราบังอยู่แล้วแล้วก็ไอ้ช่วงระยะเวลาประมาณระยะทาง500เมตรยังไงก็เข้าเส้นก่อนถ้าต้นเราไม่ได้แบบเหยียบคันเร่งพลาดไปเหยียบเบรกเอาอะยังไงก็ชัดได้อะไปลองดูสนามเนี้ยผมชอบแซงตรงนี้ได้ทุกทีเลยนะถ้าตามหลังมาแบบเมื่อกี้ยังไงก็แซงได้อะใช้เหลี่ยมนิดนึงแล้วก็เบรกให้แมทให้พอดีนะอย่าเบรกล้นแบบผมเมื่อกี้เนี่ยเบรกไม่พอยังไงได้1ตำแหน่งแน่นอนบางที2 3ตำแหน่งเลยบางทีอ่ะรถมันเต็มถ้ารถมันคู่กันอยู่อย่างนั้นน่ะยังไงก็ต้องได้สักตำแหน่งอ่ะผมเคยควบ3เลยตรงนั้นน่ะก่อนเข้าโค้งนั้นก่อนทีนึงแล้วนะแล้วก็เลยเข้าไปกินไปแล้วคันนึงใช่มั้ยพอจะเลี้ยวขวาสุดท้ายกิน2คันได้เลยเคยมาแล้วไงแต่นั้น AI ประมาณ90นะตรงนี้เราเมียดมาก่อนตรงนี้เราเมียดมาเสร็จใช่ไหมเกาะคันหน้าไว้คันที่อยู่หน้าเราตรงตอนเนี้ยใกล้ๆเนี่ยยังไงโดนแน่นอน 100% เกาะอย่าให้พลาด
กาะมาเรื่อยเกาะมาเรื่อยเกาะมาเรื่อยจอดตัวตรงนี้ใช่ไหมเบรกช้าพอนิดหน่อยแล้วไปหยุดระยะตรงเนี้ยกลับรถเนี้ยยังไงเราก็บังเขาเหลี่ยมมันให้พอดีนะเข้าเลนขวายังไงได้แน่ๆ นะผมส่วนใหญ่จะได้ส่วนใหญ่ผมจะได้นี่กูจ็อบมันได้จบ25เลยนะพลาดพลาดแต่ว่าเป็นแล็บที่ดีนะแล้วก็ยางนี่คำนวณผมว่าโอเคนะแต่ว่าขวาหน้าผมมีพลาดที่หนึ่งคำนวณพลาดที่หนึ่งยางกับน้ำมันมีส่งผลทันทีเลยนะเออมันทันทีทันใดเลยนะน้ำมันผมเติมขับ60ลิตรมาตลอดตอนนี้มาขับเอาอยู่นะ20กว่าลิตรเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเติมเท่าไหร่อ่ะ24ป่ะอยู่จบเลสพอดีนะครับนะสำหรับ10แข่ง10นาทีนี่ใช้รถสมันท่านะแต่ว่าน่าซีรีส์ BMW 2022นะจุดพูให้กับชัยชนะต่ำกว่าเบสแล็บผมเท่าไหร่อ่ะเบสมันได้แค่ 2.04 หรอทำไมวะอ๋อเพราะว่าผมแทร็กลิมิตไงเออจำได้งั้นเราต้องเอาเบสเรคคอร์ดเก็บไว้หน่อยนะเออ 1.59 เนี่ยแหมเป็นที่ประทับใจจริงๆนะสวัสดีครับคุณโชโชจะเพิ่ม SA นี่ต้องทำอะไรนะครับผมไม่ได้เล่นนานลืมโชโชสวัสดีครับรู้สึกว่าถ้าเปิดเพิ่ม SA ใช่ไหมครับให้เราเนี่ยขับตามหลังรถข้างๆอย่างเงี้ยรถคันหน้าข้างหลังอะโดยที่แบบไม่ชนกันนะครับขับแบบว่าประกบกันติดข้างๆใช่ไหมครับแบบสมมติเราจะแซงเนี่ยหรือว่าตามท้ายเงี้ยเราก็ไม่เกิดชนเขาเขาไม่ชนเราอะไรเงี้ย SA ก็จะขึ้นนะครับถ้าเกิดเราไปชนเขาเนี่ยเราจะลด SA จะลดครับแต่ถ้าลากเขามาชนเราอะSA เนี่ยเราจะไม่ลดนะเออในคู่มือเขาว่าอย่างนั้นครับแต่ล่าสุดเนี่ยเหมือนผมก็ไม่ได้ชนเข้านะหรือไม่หรือเขาอาจจะไปคิดก่อนหน้านี้หรือยังไงก็ไม่รู้นะ SA ผมลดเฉยเลยพยายามอย่าเสี่ยงผมนะผมคิดว่าพยายามอย่าเสี่ยงไปอยู่ในจุดที่อันตรายต่อการเกิดอุบัติเหตุก็ดีเลย SA ยัง57อ่ะเมื่อก่อนนี้มัน58นะกลายเป็น57แล้วอีกรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายครับไว้เจอกันในครั้งหน้าไงครับก็จะกลับมาให้เร็วที่สุดเร็วกว่า2สัปดาห์นะพยายามให้อยู่ไม่เกิน2สัปดาห์แต่ถ้ามาได้บ่อยๆก็จะอันนี้เลยครับเนี่ยโค้งก่อนออกตรงเนี้ยผมมาชอบมากเลยนะถ้าตามใครอยู่เนี่ยได้แน่ๆเนี่ยการสะสม SA ผมก็เป็นอย่างเงี้ยครับเนี่ยพยายามตามคันหน้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็อย่าชนเนี่ยเนี่ยมันยากนะบางทีก็อยู่ขึ้นเกียร์ดวงเราด้วยนะบางทีมันก็จะบางทีมันก็ชนครับอะไรเงี้ยผมก็กะไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่ SA มันส่งผลทำให้ห้องในมัลติเพลเยอร์ของเราอะมีตัวเลือกมากขึ้นไงบางทีเขาต้องรีเควส SA 90อย่างเงี้ย60 70เราก็จะได้เล่นได้ไปด้วยไงได้เล่นมีโอกาสได้เล่นสนามที่แบบเออเราอยากเล่นอะไรเงี้ยได้ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยซิมโบสโตร์บางทีคนเขียนห้องไม่ค่อยเจอเท่าไหร่หรือว่าพอลิคาร์ดเงี้ยไม่ค่อยเห็นครับเงี้ยก็เลยเพิ่มโอกาสว่าถ้า SA เราเยอะคนที่แบบห้องที่เขาเขียนเนี่ยรีเควสเยอะเงี้ยเราก็มีโอกาสเข้าได้หมดเลยอย่างเงี้ยผมกะว่าจะ SA สัก99อะไรเงี้ยเออจะได้ท่องแบบยาวเลยท่องราตรีผมขอเล็กคอร์ดติ้งไว้ก่อนทำเล็กคอร์ดไปที่1นาที59แล้วกันนะ
เดี๋ยวผมใช้ทฤษฎีผมให้ดูนะไอ้โค้งนั้นนะได้อยู่ได้อยู่สมมุติว่าผมจะเอาคันหน้านี่นะไม่รู้ถึงหรือเปล่านะไม่ถึงไม่ถึงแต่สลัดคันนี้ได้สายไปสายอยู่นะผมว่าถ้าเกิด AI 100นี่ผมโดนนะแต่นี้ AI 92ออกตัวตรงนี้ยังไม่หลุดนะแลมโบกินี่คันนี้คันขาวเนี่ยวัดกันนะคันนี้มันยังไงมันได้แค่260นะคันนี้260ยังไม่ถึง270เลยอ่ะถ้าเป็นพอร์ตอ่ะฉีกละโดนนะโดนดูดละอ่ะ270นะ270ตรงนี้ผมเวลาตกทุกทีไม่รู้เป็นไรเออเกาะมาเกาะมาเรื่อยๆเกาะมา สลัดไม่หลุดแค่หนึ่งพอผมก็เกรงเกรงนะqualifying เนี่ยAI 92เนี่ยรู้สึกว่าจะ1นาที58นะมันโดนจนได้แล้ววะเฮ้ยอย่าฝืนอย่าฝืนยางไปนะครับเม็ดลูกยองลูกยางที่อยู่บนแท็กนี่แบบฟอร์ฟีแบ็กมีให้หมดเลยนะสุดยอดเลยอ่ะฟอร์ฟีแบ็กกินเนี่ยทั้งฟอร์ฟีแบ็กทั้งฟอร์ฟีเอฟเฟกต์เลยนะแต่ SA 58ใช่ไหมก็คือเราตีคู่แต่เรายังไงก็ไม่เอาชนอ่ะอย่างเงี้ยยังไงเราก็ได้เราเอาปลอดภัยไว้ก่อน SM มันจะขึ้นเนี่ย58แล้วแต่ตอนนี้เราตามใครไม่ได้แล้วไม่มีใครให้ตามแล้วก็SA มันก็จะไม่ขึ้นแหละเพราะว่าเราไม่มีใครให้เกาะแบบว่าไม่มีอุบัติเหตุเงี้ยเวลาผมออกตัวถ้าเล่นซิงเกิลเพลเยอร์ผมก็จะออก10อะไรเงี้ยให้อยู่นูนัวไว้ให้คนเยอะๆไว้อะไรเงี้ยช่วยได้ครับ SA แล้วเวลาเลือกห้องเล่นก็หาห้องที่จำกัด SA หนึ่งถ้าไม่จำกัด SA เลยอ่ะโอ้โหเละ เรามีเสียงไงมีเสียงมันเลี้ยวแปลกๆนะเนี่ยนะอาจจะเป็นที่ยังไม่ชินนะยังไม่ชิน
RC นี่น่าจะเป็นแบบว่า less control คะแนน less control การควบคุมรถผมว่านะมันขึ้น51แต่เมื่อกี้แว็บนึงขอสัก1นาที59สิแบบไม่แท็กลิมิตเป็นเรคคอร์ดเก็บไว้เอ้ยตรงนี้ไม่ค่อยดีนะสะบัดนะมันอันเดอร์ง่ายมากเลยนะเอ้ยมันโอเวอร์ได้มันง่ายมากเลยนะแต่ถ้าละเมียดขันเหยียบหน่อยก็น่าจะช่วยได้นะพอร์ตไม่อันเดอร์ขนาดนี้นะเขาเรียกว่าอันเดอร์หรือโอเวอร์ผมจำไม่ได้เหมือนกันน่าจะโอเวอร์นะมันล้อท้ายมันปัดเลยเหยียบนิดเดียวเหมือนอาการเหมือน F1 อ่ะแตะนิดนึงนี้บอกโหท้ายสะบัดน่าดูเลยคันนี้นะแต่ก่อนหน้านี้ถ้าเป็นไม่ใช่สมันท่านะผมว่ามันก็ได้อยู่นะตอนขับซิลเวอร์สโตนอ่ะคุณโจโชเคยเล่นนานแล้วใช่ไหมกลับเล่นนะครับผมว่าเกมนี้ยังอยู่ยาวเลยนะมีเพื่อนเล่นเยอะๆจะดีมากเลยเล่นบน PlayStation ก็ดีนะครับส่วนถ้าเป็น PC เนี่ยล่าสุดนี่อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.9 แล้วมี DLC ใหม่ออกมานะแล้วไอ้ DLC เนี้ยสำหรับบนคอนโซลเนี่ยรอหลังปี2023นี่นะเขาว่าอย่างนั้นนะก็ถือว่าก็จะพอร์ตลงคอนโซลนี้ก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วเราไม่รีบไปไหนแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสนะเล่นรอบเลยผมว่าความเร็วของ BMW คันนี้อยู่ในช่วงความเร็วที่วูบว่ามาไม่ได้นะจะวูบว่ามาไม่ได้อะจะลดความเร็วจะต่ำมากแล้วก็จะเร่งไปให้ความเร็วมันสูงขึ้นเร็วๆในฉับพลันอะไม่ค่อยถนัดกับคันนี้นะผมอะความเร็วมันต้องนิ่งๆอยู่เนืองๆอะไม่สวิงเกินไปอะผมว่า BM นี้ขับดีเลยตอนนี้นะผมรู้สึกอย่างนั้นนะคืออย่าลดความเร็วมันมากจนแบบจนเกินไปแล้วก็เพื่อจะดันความเร็วมันสูงขึ้นเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะคันนี้แต่ผมแท็กชั่น1ด้วยไงก็ผมก็จะพยายามแท็กชั่น1นะแล้วก็ให้คะแนนให้ความรู้สึกคะแนนแต่ละคันไว้ไงจะได้มันเป็นที่กะได้ง่ายสองเหรอเฮ้ยอะไรวะจบเลสพอดีนะจบเลสปะประมาณนี้นะเพื่อนไอเวลามันไม่เรคคอร์ดเนี่ยเพราะถ้าเราทักลิมิตใช่ไหมแต่ว่ามีความเป็นไปได้ว่า BMW ให้ได้ที่ต่ำกว่า2นาทีอะเฉลี่ยแล้วได้แน่ๆปรับน้ำมันให้ถูกต้องด้วยอย่างยางอะไรอย่างงี้เหมือนวิสัยการขับมันเปลี่ยนไปเลยนะพอจากเติมน้ำมันที่60ลิตรอ่ะ60ลิตรเราก็ต้องเติมถ้าเกิดเราขับ30นาทีก็ต้องเติม60ลิตรนะมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่จะต้องขับ60ลิตรเหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราขับบ่อยแค่ไหนนะ
Final Lab นะครับมันขึ้นว่า Final Lab ตารางหมากรุกเดี๋ยวมันขึ้นก็ขับไปก่อนนะก่อนหน้านี้ผมเห็นแค่ถ้าเกิดเวลามันขึ้นสูงนี่ผมเข้าผิดแหละ เนี่ยมันกันได้ดีนะตรงเนี้ยโค้งสุดท้ายเนี่ยเหลี่ยมมันได้เลยถ้าอยู่เหลี่ยมในนะมันจะพอดีเลย All rightก็จากกันไปด้วยภาพรีเพย์นี้เลยนะเพื่อนๆรถ Samantha นะ BMW 2022 Series นะครับคันนี้